วันนี้เฮามาเบิ่งข้อสุดท้ายข้อที่20ของเฮาโครงการทฤษฎีแม่นแนวใดโครงการทฤษฎีคำตอบก็ได้เนาะนี่เนาะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อก่อเด้อเนาะหาความรู้ใหม่เก็บกำข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะโครงการทฤษฎีนั่นเองวันนี้เฮามาเบิ่งภาคแต่งของเฮาเนาะภาคแต่งเด้อเนาะภาคแต่งจงอธิบายพิสูจน์คำสุภาษิตที่ว่าให้ตื่นเด้อคือกาให้หากินคือไก่นะถือว่าปัญหาตัวนี้เนาะแม่นให้พวกเฮายกให้เห็นถึงความรุ่มมันขยันเพียรในการเฮ็ดเวียกเนาะให้ประสบผลสำเร็จหมายก็ว่าความรุ่มมันขยันเพียรนี่จะเฮ็ดให้พวกเฮานี่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานต่างๆได้แล้วเฮาอย่าลืมเขียนหัวบทอรรถไทยเด้อในการแต่งหลังจากที่เฮาอธิบายตั้งปัญหาแล้วแม่นให้พวกเฮานี่มาเขียนหัวบทอรรถไทยเนาะก็คือดังนั้นจึงสอดคล้องกับคำสุภาษิตที่ว่าให้ตื่นเด้อคือกาให้หากินคือไก่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งปัญหาวันนี้เรามาเบิ่งการแก้ไขปัญหาข้ออันที่1ที่เราต้องได้อธิบายก็คือเนาะความหมายของกาและไก่เนาะตัวอย่างว่ากาแม่นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งเนาะที่ตื่นโดยลูกเสาบินเบิ่นเสาะหาอาหารแล้วพวกเราก็อธิบายเพิ่มเติมเนาะว่ามันจุพิเศษนอกจากนี้มีอย่างใดไก่ก็คือกันแม่นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความดุมันหากินมันเคลียหาเหยื่อเนาะหาเหยื่อตามที่ดินตามที่เหยื่อต่างๆเนาะเพื่อซอกหาอาหารแล้ว2แม่นเฮาเอาความหมายของกาและไก่มาเทียบใส่คนเฮาเนาะแล้วอธิบายออกมาว่าเนาะคนเฮานี่เนาะก็เช่นเดียวกันเนาะต้องตื่นแต่ลูกเช้าเพื่อทํามาหากินเลี้ยงชีพเป็นคนรู้มั่นขยันเพียรเนาะซอกหาวิธีทํามาหากินเพื่อให้ตัวเองนี่มีอยู่มีกินอิ่มหนําสําราญมีความสุขความสบายเนาะบัดนี้เฮาไปเบิ่งปัญหาอันที่3ที่เฮาต้องได้แก้ไขก็คือคนเฮาถ้ามีความรู้มันเนาะชีวิตจะเป็นแนวใดอันนี้อธิบายแล้วต้องพิสูจน์พร้อมนะคนที่รู้มันนี่เฮาต้องบอกให้ฮู้ว่าคนที่รู้มันต้องเป็นคนที่ตื่นดึกลุกเช้าเนาะมีเวลาเฮ็ดเวียกหลายเนาะเฮ็ดเวียกได้หลายแนวเนาะมันซอกอยู่ทํามาหากินพาให้ตนเองนี่หั่งมีสีสุขเนาะมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้แม่นเฮ็ดเวียกเนาะทุกอย่างที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเนาะมีความรับผิดชอบแล้วก็พาให้ตนเองนี่ประสบผลสำเร็จเนาะว่าง่ายๆก็คือหั่งนี้เนาะมีความสุขในการดำรงชีวิตนั่นเองวันนี้4เนาะคนที่บ่ดุมันชีวิตจะเป็นแนวใดอธิบายแล้วก็วิจารณ์พร้อมเนาะเช่นว่าคนที่บ่ดุมันนี่เฮาฮู้แล้วว่าเป็นคนที่ขี้ค้านมักง่ายเนาะลิ้นกินฟุ่มเฟือยเนาะนอนหลายเลือกเวียกเฮ็ดพาให้ตนเองนี่ทุกข์ยากลำบากเนาะแล้วก็บ่ประสบผลสำเร็จเนาะในการเฮ็ดเวียกก็บ่เอาใจใส่ตัวหน้าเวียกขาดความรับผิดชอบเนาะพาให้เวียกงานนั้นบ่ประสบผลสำเร็จแล้วบัดนี้5เนาะอยากให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ถ้าเฮาอยากให้ชีวิตตนเองมีความสมบูรณ์นี่เฮาจะเฮ็ดอะไรแน่นอนเฮาต้องฝึกฝนตนเองแม่นบ่ให้มีความรู้มั่นขยันเพียรเนาะให้มีความอดทนในการปฏิบัติเวียกงานต่างๆเพื่อจะเฮ็ดให้เวียกงานนั้นประสบผลสำเร็จเนาะมันซอกหาวิธีทำมาหากินขยันมันเพียรเฮ็ดให้ตัวเองมีอยู่มีกินหางมีเนาะอันนั้นแม่นเกี่ยวกับการอธิบายว่าอยากให้ชีวิตตัวเองเนาะมีความสมบูรณ์เฮาก็ต้องได้มีความรู้มันขยันเพียรนั่นเองบัดนี้เฮามาเบิ่งขั้นตอนสรุปสรุปแม่นเฮาสังรวมขึ้นความสำคัญของความรู้มันหมายความว่าความรู้มันนี่มีความหมายความสำคัญนั่นเองต่อกับตัวเฮาเองสังคมก็คือประเทศชาติแล้วเขาก็มาแสดงความรู้สึกนึกคิดใส่เช่นว่าตัวอย่างเนาะว่าในน้ำหลานเองที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณคว้าอยู่จะตั้งใจศึกษาคุณคว้าหรือว่าจะตั้งใจฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้มีความรู้มั่นขยันเพียรในการศึกษาคุณความเรียนให้ได้ความรู้ความสามารถเนาะให้มีปัญญาสาระหลักแหลมเพื่อนำใช้ความรู้ความสามารถประกอบเข้าในเวียกงานต่างๆให้พัฒนาตนเองครอบครัวก็คือสังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสิวิไลมีความผาสุกตลอดไปอันนี้มันเกี่ยวกับแสดงความรู้สึกนึกคิดของเฮาใส่ในบทนะถือว่าในการแต่งบทแม่นให้พวกเฮาปฏิบัติตามข้อห้างที่อาจารย์แนะนำมานี้นะฉะนั้นถ้าพวกหลานยังบ่เข้าใจจุดใดแม่นให้พวกหลานแซดหรือว่าโทรถามอาจารย์ได้เด้อนะถือว่าในคลิปนี้เนาะอาจารย์ได้ยกเอาคำถามทั้งทฤษฎี20หัวข้อและบทแต่ง1หัวบทเพื่อจะให้พวกหลานนี้เนาะมาค้นคว้าก้าเกียมเนาะเพราะว่าอาจารย์จะได้เอาคำถามเนาะ
เป็นการสอบเสียงทดลองเนาะให้พวกหลานได้สอบเสียงฉะนั้นอาจารย์จึงให้พวกหลานนี้มาค้นคว้าเกี่ยวกับคำถามเนาะคำถามนี้ไปค้นคว้าหรือไปศึกษาค้นคว้าสักก่อนแล้วจึงไปตอบเนาะไปตอบเอิ้นว่าบททดสอบของอาจารย์เนาะในการเสียงทดลองของอาจารย์เด้อเอาถือว่าฝากไว้เนาะถึงลูกหลานในเฮียนเฮาเนาะการเฮียนออนไลน์อยู่บ้านก็อยากให้เอาใจใส่ต่อการศึกษาของความเฮียนเพราะว่าซันโมซีของเฮาเนาะเวลาในการศึกษาของคว้าก็ถือว่ายังน้อยแล้วฉะนั้นอยากให้แต่ละคนนี่ตั้งจิตตั้งใจเอาเนาะซูมใส่เวียกงานของเฮาให้ประสบผลสำเร็จนะเอาสุดท้ายนี้ก็ขอใส่พรให้พวกหลานจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะตั้งใจศึกษาของความเฮียนนะให้มีความรู้ความสามารถและนำความรู้ความสามารถนั้นมาสอบเสียงวันท้ายปีให้ประสบผลสำเร็จในการสอบเสียงถือว่าคลิปนี้อาจารย์ฝากไว้เพียงเท่านี้สักก่อนเนาะพบกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจ